รีคอร์ดปุ๊บก็แชร์สกรีนวันนี้จะขึ้นเกี่ยวกับการประยุกต์ของเวกเตอร์นะครับก็จะมีสมการเส้นตรงเนาะวันนี้สมการเส้นตรงนะสมการระนาบและระยะทางใน3มิตินะครับสมการเส้นตรงนี่คือสมการเส้นตรงใน3มิตินะครับสมการระนาบใน3มิติอาจารย์ใส่คอมม่าไปด้วยนะให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือทั้งหมด3มิติหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสมการเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงใน3มิติสมการเส้นตรงใน3มิตินะเราจะสร้างสมการเส้นตรงใน3มิตินะครับเราต้องรู้2อย่างก็คือเราต้องมี2อย่างเนาะต้องมี2อย่างก็คืออันดับแรกคือจุดบนเส้นจุดบนเส้นตรงนะครับอันที่2คือเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงนะครับอันนี้คือต้องมีนะครับไม่มีสร้างไม่ได้นะครับไม่มีสร้างไม่ได้อ่ะรูปเป็นยังไงรูปเป็นอย่างนี้นะครับไปฝึกวาดรูปกันมาด้วยนะเรียนเรื่องนี้ต้องวาดรูปนะครับนักศึกษานะการตั้งแกนต้องแกะตั้งแกนตามมือขวานะครับตั้งแกนตามมือขวาก็คือกำหนดแกน x ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าตรงไหนเป็นแกน x ปุ๊บแกน x คือมือขวาคือแขนเราเลยนะครับคือแขนแกน x คือแขนจากนั้นนิ้วทั้ง4นะครับนิ้วทั้ง4เราจะงอนะครับเนี่ยแขนแทนแกน x นิ้วทั้ง4จะงอนิ้วทั้ง4แทนแกน y แล้วก็หัวแม่โป้งจะแทนแกน z นะครับแบบนี้สมมุติว่าเส้นตรงใน3มิติมันก็จะล่องลอยในอวกาศแบบนี้นะครับนะเป็นเส้นตรงที่ล่องลอยแบบนี้นะจะต่างจากสมการเส้นตรงใน2มิติที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีคือจุดบนเส้นนะครับจุดบนเส้นสมมุติว่าจุดบนเส้นคือจุด x 0 y 0 z 0นะ x 0 y 0 z 0นะครับแล้วก็เวกเตอร์ขนานนะเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นสมมตินี่เป็นเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นนะครับเวกเตอร์นี้คือ ai บวก bj บวก ck นะครับอาจารย์ดีไลท์ให้ดูในคลิปนั้นแล้วนะครับว่ามาได้ยังไงนะครับสมการของมันเนี่ยจะอยู่ในรูปของสมการอินเตอร์แปรเสริมคือ x เท่ากับจุดดูให้ดีนะครับนะใครปิดไมค์ก็ท่องตามไปด้วยนะครับ xเขียน x เท่ากับจุดนี่คือจุดแรกนะบวกหน้า i คูณ t นี่หน้า i คูณ t จุดบวกหน้า i คูณ t y เท่ากับจุด
นี่จุดนี้นะครับบวกหน้า J คูณ T นี่หน้า J คูณ T Z เท่ากับ Z นะครับสมมติตัวแปร Z เท่ากับนะครับจุดคือ Z 0บวกหน้า K คูณ T หน้า K คูณ T นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสมการของสมการเส้นตรงนะครับเส้นตรงนี้นะครับมันจะวิ่งไปใน3มิตินะครับต้องใช้กลุ่มของสมการนี้3สมการสมการนี้เรียกว่าสมการอินทิกรัลเสริมเห็นไหมครับว่าตัวแปรเรามีเฉพาะ x y z มี3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการอีกตัวแปรหนึ่งมาเพิ่มเพื่อที่ว่าเวลาเปลี่ยนไปนะเวลาผ่านไปปุ๊บอนุภาคมันวิ่งผ่านไปเห็นไหมเนี่ยสมมติเวลาเริ่มต้นที่0อยู่ตรงนี้ที่1เท่ากับตัวนี้ที่2เท่ากับตัวนี้ที่3เท่ากับตัวนี้ที่4เท่ากับตัวนี้เนี่ยเป็นรอยทางของอนุภาควิ่งไปนะครับนี่คือสมการเส้นตรงนะครับอันนี้จะย่อนะการดีไลท์มาได้ยังไงนะไปดูในคลิปนั้นนะครับนะต่อไปสมการระนาบใน3มิติสมการระนาบใน3มิติต้องมีนะคำว่าต้องมีคือถ้าเกิดไม่มีสร้างไม่ได้นะครับอันดับแรกคือจุดบนระนาบจุดบนระนาบอันดับ2คือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบนะครับฟืบต้องมีถ้าไม่มีสร้างไม่ได้ถ้าไม่มีเราต้องหามาก่อนนะเราต้องหามาก่อนอ่ะสถานการณ์เป็นยังไงก็คือมีการตั้งแกนนะครับ3มิติ x y z x y z นะครับมีระนาบล่องลอยอยู่นะครับระนาบล่องลอยอยู่ในอวกาศนี่นะครับสมการระนาบนะครับสมการระนาบต้องมีจุด x 0 y 0 z 0บนระนาบกับเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากนะครับเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากนี่กับระนาบนะครับเวกเตอร์นี้นะครับบางทีเขาใช้สัญลักษณ์ n นะครับ normal vector n คือ ai บวก bj บวก ck นะครับการสร้างสมการระนาบคือท่องตามนะครับหน้า i คูณ x ลบจุดหน้า i คูณกับ x ลบด้วยจุดนะจุดแรกบวกหน้า j คูณกับ y ลบจุดหน้า j คูณกับ y ลบจุดบวกหน้า k คูณกับ z ลบจุดหน้า k นะคูณกับ z คูณกับ z ลบจุดจุดนี้นะครับเท่ากับ0นะการพิสูจน์ไปดูนะครับนะทีนี้นะอันนี้ตัวนี้สมการนี้นะครับถ้าเราจัดรูปเนี่ยนะถ้าเราจัดรูปถ้าจัดรูปเราจะได้ ax บวก by บวก cz บวก d เท่ากับ0นะครับถ้าเกิดนักศึกษาไปเจอสมการนี้เห็นไหมดูสมการดูสวยงามนะครับเพราะว่าเนี่ยเอา a กับ x 0 b กับ y 0แล้วก็ c กับ z 0ไปกองรวมกันแล้วเรียกเป็น d นะเพราะฉะนั้นพอเจอรูปนี้ปุ๊บรู้เลยว่าหน้า x คือหน้า i เห็นไหม
นี่นะครับรู้ทันทีเลยว่าเห็นไหมหน้า x คือหน้า i หน้า x คือหน้า i หน้า y คือหน้า j หน้า y คือหน้า j หน้า z คือหน้า k หน้า z คือหน้า k โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมการนักศึกษารู้สมการระนาบนักศึกษาจะรู้เวกเตอร์ถ้ารู้สมการระนาบจะรู้เวกเตอร์แต่ถ้ารู้เวกเตอร์ยังไม่รู้สมการระนาบนะครับต้องเอาอีกจุดหนึ่งมานะครับต้องหาจุดหนึ่งมาเพื่อใส่ตรงนี้นะครับโอเคนี่คือพื้นฐานนะครับต่อไปเราจะไปตรุยโจทย์กันตรุยโจทย์กันในข้อที่2ข้อที่2นี่ปีข้อสอบจริงนะครับอันนี้ข้อสอบจริงของรุ่นพี่ที่เราเคยเจอมาจงหาสมการระนาบนะครับจงหาสมการระนาบผ่านจุด P Q R นะครับนักศึกษาเดี๋ยวนักศึกษาลองอ่านโจทย์ไปแป๊บนึงอาจารย์ไปเก็บภาพก่อนฝนมากต่อนะครับเขาหาสมการระนาบนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปเองว่าสมการระนาบต้องการจุดนะครับ1จุดนะกับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากระนาบจากข้างบนเห็นไหมนี่แต่นี่ให้มา3จุดเลยแต่ไม่ได้ให้เวกเตอร์แน่
ก็หมายความว่าเราจะต้องหาเวกเตอร์ให้ได้นั่นเองจากจุด3จุดนี้นะครับ 2.1 นะครับวิธีทำเนาะก็วาดรูปก่อนนะครับภาษาเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเราจะได้ไม่เราจะได้เห็นภาพว่างั้นเถอะจุด P นี่นะครับจุด P คือจุด1 2 -1จุด Q คือจุด2 -3 4จุด R คือจุด2 1 3นะครับใช่ไหมมี3จุดให้เราสร้างสมการระนาบนะให้จุดเกินมาแต่ไม่ได้ให้เวกเตอร์มาเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรเราต้องการเวกเตอร์นะเราต้องการเวกเตอร์ตั้งฉากเพราะเราสร้าง PQ มั้ยถ้าเราอยากได้เวกเตอร์ตั้งฉากเราทำไงครับเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์มาครอสกันใช่มั้ยเอา PQ มาครอสกับ PR นะครับเราจะได้เวกเตอร์ตั้งฉากนี่เห็นมั้ยเนี่ยไอ้เวกเตอร์เนี้ยเป็นเวกเตอร์ลับซึ่งเกิดจากอาการเอาเวกเตอร์นี้นะกับเวกเตอร์นี้มาครอสกันใช่ไหมครับเนี่ยเอา PQ มาครอสกับเวกเตอร์ PR จะได้เวกเตอร์ลับคือเวกเตอร์ตั้งฉากนะครับนะรายละเอียดอยู่ในเลคเชอร์นะครับโอเคเพราะฉะนั้น PQ คือเท่าไหร่PQ ก็หัวลบหางนี่หัวลบหางได้ i ใช่ไหม i ลบตัวนี้ลบ 5j ใช่ไหมลบ3ลบ2ลบ5 4ลบด้วยลบ1ก็เป็น 5k PQ แล้วก็ PR หัวลบหางนะจ๊ะหัวคือ2ลบหางคือ1ได้ i นะหัวคือ1ลบ2ได้ลบ1ก็ลบ j นะ3ลบด้วยลบ1ก็เป็น 4k นักศึกษาช่วยคิดด้วยนะครับนะเพราะว่าอาจารย์โซโล่อยู่คนเดียวนี้อาจจะคำนวณพลาดนะมองพลาดได้นะพอเราได้เวกเตอร์2เวกเตอร์นี้แล้วนะครับ PQ PR จับครอสกันนะครับจับครอสกันนะครับจะได้เวกเตอร์ลับเป็นเวกเตอร์ตั้งฉากกับทั้ง2เวกเตอร์นี้ก็คือเอา PQ ครอสกับ PR นะตั้งเดทเนี่ยเรื่องนี้เพราะเดทเยอะๆ I J Kนะครับเอาตัวหน้าครอสเขียนออกมาก่อนนะครับก็คือ1ลบ5 5แล้วก็หลังครอสก็คือ1ลบ1 4นะครูลงครูลงนี้นะครับได้ลบ 20i ใช่ไหมคูณลง3แถวเนี่ย3แถว j คูณ5คูณ1ได้บวก 5j ใช่ไหมต่อไป k คูณ1คูณลบ1ได้ลบ k ต่อไปคูณขึ้นเปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยคูณขึ้นเปลี่ยนเครื่องหมายได้ 5k ฝุ่นมากันหรือเปล่าเนี่ยดีนไหมฟันลองฮะต่อไปอันนี้คูณขึ้นเป็นนี่ลบ1กับ5ลบ5คูณ i ลบ 5i แต่ต้องเป็นเครื่องหมายนะครับเป็นบวก 5i แล้วก็4คูณ1คูณ j เป็น 4j แต่ว่าต้องเป็นเครื่องหมายเป็นลบ 4j คูณขึ้นเป็นเครื่องหมายนะครับจากนั้นปุ๊บเราจะได้เท่าไหร่ i ก็เป็นลบ 15i ใช่ไหม j ก็เป็นเท่าไหร่บวก j
ใช่ไหม k เป็นบวก 4k เพราะฉะนั้นได้แล้วเนาะนี่คือแอบคิดตรงนี้ว่าเฮ้ยนี่คือเวกเตอร์ลับปิดมือถือก่อนลบ 15i บวก j บวก 4k นะครับเลือกมาจุดหนึ่งสมมุติว่าจุดนั้นคือจุด p แล้วกันเนาะ1 2ลบ1เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าสมการคืออะไรสมการคือหน้า i ลบ15คูณกับ x ท่องตามหน้า i หน้า i คูณกับ x ลบจุดบวกหน้า j หน้า j เป็น1คูณกับ y ลบจุดบวกหน้า k 4คูณกับ z ลบจุดนะครับ z ลบจุดลบด้วยลบ1ก็กลายเป็นบวก1เท่ากับ0นะจริงๆแค่นี้ก็ตอบได้เลยนะครับตอนนี้ก็ตอบด้วยเลยหรือคำต่อนะครับด้วยความพูดความสวยงามเราก็จะเอาลบ15คูณเข้าไปนะครับเป็นลบ 15x บวก15บวก y ลบ2บวก4 z บวก4เท่ากับ0นะครับหรือเราก็จัดรูปให้มันดูสวยงามนิดนึงก็เป็น 15x บวก y ลบบวก4 z5เป็น9ลบ2บวก17เนาะบวก17เท่ากับ0นะครับโอเคไหมนี่คือข้อแรกทางกรอบตรงนี้ไปดีกว่าอุ๊ยไม่ได้กี่คือ 2.1 นะครับต่อไป 2.2 2.2 กำหนดเส้นตรงมาภาษาจำเมื่อกี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยรูปมันไม่เหมือนกับที่อาจารย์สอนเลยรูปเมื่อกี้ขออาจารย์สอนเป็นแพรแบบนี้นะครับพอเป็นแพรแบบนี้นะครับสามารถเขียนในรูปเดียวกับข้อสอบโดยการเขียน t เท่ากับนะ t เท่ากับเท่าไหร่สมการแรก t เท่ากับ x ลบ x 0ส่วน a สมการที่2 t เท่ากับเท่าไหร่ t เท่ากับ y ลบ y 0ส่วน bสมการที่3 t เท่ากับเท่าไหร่ z ลบ z 0ส่วน4เห็นไหมครับเขียน t เท่ากับแล้วจะได้รูปแบบเดียวกับตัวข้อสอบรูปแบบนี้นะครับวิธีทำเนาะจาก x เท่ากับ x 0อันนี้อาจารย์คือใครจะจำรูปแบบก็จำเป็นก็จำได้นะแต่อาจารย์อยากจะให้จำให้เราน้อยๆเฮ้ยเนี่ยเขียน t เท่ากับสมการแรกคือ x ลบ x 0ส่วน a เท่ากับสมการที่2คือ y ลบ y 0ส่วน b สมการที่3คือ z ลบ z 0ส่วน4เห็นไหมเพราะฉะนั้นสมการแรกสมการแรกคือ x ลบ2หารด้วย3ส่วน2ถูกไหมเนี่ยก้อนเนี้ยดึง2ออกมาพลึด
แล้วเอา2ตัวนี้ไปตบลงข้างล่างฟึบมันจะเหลือ x ลบ2นะไม่เชื่อคูณกลับไม่เชื่อคูณกลับมาฟึบ3อยู่ตรงนี้ตบ2ขึ้นไปบนปุ๊บเป็น 2x ลบ4นี่คือตัวแรกเท่ากับ y y คือ y ลบ0ส่วน1 y ตัวนี้คือ y ลบ0ส่วน1เท่ากับนี่โดนโจทย์หลอกนะครับหลอกให้งงนะถ้าไม่อยากงงผลักลบลงไปข้างล่างผลักลบลงไปข้างล่างคือ z ลบ3ส่วน -2 z ลบ3ส่วน -2 เห็นไหมเพราะฉะนั้นสมการนี้จะได้สมการนี้มาเพราะฉะนั้นเทียบกันเฮ้ยอันนี้คือจุดเห็นป่ะอันนี้คือหน้า i อันนี้หน้า j อันนี้หน้า k เพราะฉะนั้นตอบคำถามแรกได้เลยข้อกอไก่นะv ขนานกับเส้นตรงคือ v ขนานกับเส้นตรงคือ v เท่ากับ3ส่วน2 i ใช่ไหมเนี่ยหน้า i คือ j a ไงฮะบวก j ใช่ไหมพร้อมเป็น1เนี่ยต่อไปแล้วอีกลบ 2k ใช่ไหมนี่นะและจุดบนเส้นจุด P0 บนเส้นตรงคือจุดคืออะไร2 0 3อ๋อ2 0 3เห็นไหมครับจากสมการเราบอกได้เลยนะคือจากสมการเราสามารถมองสมการแล้วเรารู้เวกเตอร์ขนานกับรู้จุดได้เลย2มาจากตรงนี้0มาจากตรงนี้3มาจากตรงนี้โอเคข้อกอไก่เรียบร้อยต่อไปข้อขอไข่จงหาระยะห่างจากจุด A นะมีจุดอีกจุดนึงเพิ่มขึ้นมาแล้วนะไปยังเส้นตรงเส้น L นี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจนะเจอข้อสอบปุ๊บนะครับให้ใจเย็นๆนะครับนะพร้อมกับวาดรูปให้สวยงามนะพอเราวาดปุ๊บเราก็จะเกิดไอเดียขึ้นมานะอันนี้คือแกนใช่ไหมมีเส้นตรง Lสมมุติเส้นตรงนี้มันพาดผ่านใน3มิตินะครับพาดผ่านใน3มิติเส้นตรง L x y z ไอเส้นตรง L นี้นะครับมันมีเวกเตอร์ที่ขนานใช่ไหมเวกเตอร์ที่ขนานคือ vใช่ไหมแล้วก็จุดคือจุดอะไรจุด P0 ใช่ไหม P0 นะแล้วทีนี้เขาให้จุดมาอีกจุดหนึ่งจุด A 5 1 ลบ 2ควรอาจารย์ควรจะย้ายลงมานิดนึงจะดูติดไปโอเคนี่คือสถานการณ์นะครับ v คือเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้น p0 คือจุดบนเส้นแล้วก็ a นี่คือจุดนอกเส้นนะครับเขาให้หาระยะแสดงว่ามันเป็นจุดนอกเส้นนะครับเฮ้ยหายังไงเฮ้ยหายังไงนะเราต้องการหาความยาวของเวกเตอร์นี้ p0a นะโดยที่
ระยะมันคือแบบนี้นี่ถูกไหมระยะนี้ตั้งฉากนะครับต้องเป็นระยะที่สั้นที่สุดนี่ระยะนี้เอ๊ะคุ้นไหมคุ้นไหมตอนสมัยมัธยมใช่ไหมเราเรียนฟิสิกส์ใช่ไหมครับสมมุตินี่เป็นแกนใช่ไหมนี่เป็นแกนนี่เวลาแตกเวกเตอร์นี่ใช่ไหมสมัยเรียนฟิสิกส์นี่แต่เข้าสมมุตินี่เป็นแรง F เนาะจะได้ใช้ F ด้วยกันเนาะF อันนี้ F cos ใช่ไหม cos theta อันนี้ทบทวนฟิสิกส์เนาะอันนี้ F sin theta ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราอยากหาระยะนี้นะต้องเอาด้านนี้คูณกับ cosฟุบมันจะเป็นความยาวด้านนี้ถ้าเราอยากหาความยาวด้านนี้เอาด้านนี้คูณกับไซน์ฟุบมันก็จะเป็นความยาวด้านนี้เข้าใจมั้ยครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่เราแตกแรงเนี่ยระยะเนี้ยเราจะหายังไงเนาะเราจะหาทางเวกเตอร์ยังไงนะครับเราจะเอายูนิตเวกเตอร์นะสมมุติใช้ u ด้วยกันเนาะด้านนี้เนาะยูนิตเวกเตอร์ u ฮะยูนิตเวกเตอร์ u ดอทกับ f นะจะเท่ากับขนาดของ f ใช่ไหมคูณขนาดของ ucos theta ใช่ไหมนักศึกษาต้องเซกชันนี้ต้องไปรู้เรื่องการหายูนิตเวกเตอร์นะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปรีบตามเลยนะครับนะนี่คือยูนิตเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือ1มันคือขนาดของ f cos thetaนี่คือระยะนี้จะเขียนยังไงดีวะนี่นะต่อไปถ้าจะหาระยะนี้ระยะนี้นะครับก็คือหาเอายูนิตเวกเตอร์ในทิศนี้สมมติยูนิตเวกเตอร์v ฮะ v คือยูนิตเวกเตอร์ในทิศนี้ครับนี่จะได้เหมือนกับสมัยม.6เพราะนั้นไอ้ตรงนี้ความยาวตรงนี้คือเอา f ใช่ไหมเอา f จริงๆความยาวต้องใส่ absolute เนาะก็ไม่เป็นไร f นะ cross กับ v นะเท่ากับถ้าเกิดตรงนี้นะครับแล้วหาขนาดจะเท่ากับขนาดของ f ขนาดของ v sin theta ใช่ไหมมุม theta คือมุมนี้เห็นไหมเนี่ยมุมเซตาเพราะฉะนั้นความยาวก็คือ
f ไซน์เซตาเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการหาระยะระหว่างจุดเนี่ยสมมติตรงเมื่อกี้จุดอยู่ตรงนี้เนาะกับเส้นนะเราหาเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งนะครับที่หางมันอยู่บนเส้นเนี่ยนะมาครอสกับยูนิตเวกเตอร์นะครับมาครอสกับยูนิตเวกเตอร์เฮ้ยไม่ใช่สิยูครอสแตกออกถ้า v อย่างนี้มันโปรเจกต์ลงมาอันนี้ไม่ใช่ละพี่ละ u เหมือนเดิมนะครับ u เหมือนเดิมแตกออกต้องเป็นกับ u sorry ตรงนี้ต้องเป็น u นะครับคือแตกเข้าอะ cosแตกออกใช้เวกเตอร์ตัวเดิม u นี่ไม่ต้องไปหา v หา u ตัวเดียวใช่ไหมคืออันนี้มีแกนคือแกนนี้นี่อันนี้ u เนี่ยเป็นยูนิตตามแกน u ตัวนี้เป็นยูนิตตามแกนแตกเข้าก็ดอทนะแตกออกให้ครอสโอเคมั้ยโอเคนะครับ u เป็นยูนิตเวกเตอร์ตามแนวแกนนี้พูดใหม่อีกทีนะครับนี่คือเวกเตอร์ที่ชี้ออกมานะครับอันนี้อาจารย์ทวนใหม่แล้วกันนะครับเหมือนกับตอนม.6นะครับเรามีเวกเตอร์เวลาแตกแรงใช่ไหมแตกเข้าก็เป็น f cos แตกออกเป็น f sin นะทีนี้ถ้าเราจะมาโยงกับ dot product กับ cos product ที่เราเรียนเนี่ยนะครับไอ้สูตรที่มันมี cos theta คือสูตรของการ dot นะครับสูตรของการ dotเพราะนั้นเราต้องไปหา u ในทิศของแกนทิศนี้มาแล้วมาดอทกับ f ก็คือโปรเจกต์ลงไปบนนี้นะโปรเจกต์ไอตัวแรงเนี่ยลงไปบนนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการหา f sin คือคะแนนนี้เนี่ยคะแนนนี้นะตามสูตรมันครอสใช่ไหมเวกเตอร์2ตัวครอสกันเอาขนาดของทั้ง2ตัวคูณกันแล้วคูณด้วย sin เซต้ามันคือแตกออกอันนี้มุมอยู่ในนี้นะครับอันนี้แตกนอกมุมใช้ sinนะครับเพราะฉะนั้นใช้อยู่ตัวนี้นะครับอยู่ที่เป็นตามแกนนะมาครอสนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาระยะนี้เนาะนี่เราจะหาระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเทียบกับรูปนี้เลยนะเทียบกับรูปนี้เราจะสร้าง P0Aนะครับ P0A นะ P0 คือจุด2 0 3ใช่ไหมเดี๋ยวจะงงตรงไหนดีวะนี่แล้วกันอุ้ย2 0 3นี่คือ P0 นะครับเวกเตอร์ P0A นะเทียบกับตัวนี้นะครับ P0A เนี่ยเห็นไหมเหมือนกับ F ตัวนี้ก็คือ5ลบ2ก็เป็น 3i นะครับ1ลบ0ก็เป็นบวก J 2ลบ3เป็นลบ 5k เห็นไหมนะครับต่อไปเราจะเอาดูให้ดีนะครับเราจะหาความยาวด้านนี้นะครับนี่เทียบกับตรงนี้เราจะหาระยะนี้นะครับ
เราจะเอา P0 ระยะเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับเอา P0A คลอสกับ V แล้วหาขนาดแล้วหารด้วย V ขนาดของ V งงไหม V เห็นไหมมอง V ตัวนี้เป็นเนี่ยแต่ U ตัวนี้เป็นยูนิตเวกเตอร์ไงไอ้ U ตัวนี้เป็นยูนิตเวกเตอร์ถ้าเราเอา P0A ไปคอสกับ V เลยเนี่ยนะมันจะมีอิทธิพลของ V เราต้องทำให้ V ตัวนี้ไม่มีอิทธิพลกับตัว P0A เพราะนั้นเราต้องหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ V ก็คือถ้าเกิดมองเนี่ยรูปนี้ฟึบเข้าไปเนี่ยมันก็คือ PA คลอสกับ V นะอันนี้นักศึกษาต้องไปดูในคลิปของเซสชันที่แล้วด้วยนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ปกติอันนี้สัญลักษณ์ของยูนิตเวกเตอร์นะครับอันนี้คือยูนิตเวกเตอร์ในทิศ V นะครับเห็นไหมครับตามนี้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมบอกไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่าอาจารย์ก็เอาไปคลอสก่อนนะครับหา P0A คลอส V เท่ากับI J K P0A คือ3 1ลบ5แล้วก็ V อยู่ไหนวะ V หามาแล้ว V คือข้างบนนี่ไง V คือ3ส่วน2เดี๋ยวนะขอย่นข้างบนเดี๋ยวมองไม่เห็น3ส่วน2นะ1ลบ2นี่ V ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยหารด้วยขนาดของ V อ่ะคุณลงได้ลบ 2i คุณลงลบ 15 ส่วน 2j นะคุณลงเครื่องหมายเดิมบวก 3k คุณขึ้นเป็นเครื่องหมายลบ3ส่วน 2k คุณขึ้นเป็นเครื่องหมายบวก 5i บวก 5i ต่อไปลบ6บวก6 j เนาะได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็น 3i เนาะ j อ่ะ j 6ก็เป็น12ส่วน2 12เป็น3เนาะ3ส่วน2ลบ3ส่วน 2i เอ้ย j ลบ3ส่วน 2j k 3 2 6เนาะ6เป็น3ส่วน2บวก3ส่วน2 k k เนาะเพราะนั้นขนาดของ P0A cross V เท่ากับ square root สามกำลังสองบวกสามส่วนสองกำลังสองบวกสามส่วนสองกำลังสองนะครับเท่ากับอันนี้ก็เป็น9เนาะบวก9ส่วน4บวก9ส่วน4เท่าไหร่เนี่ย9 4 36 36เนาะบ
บวกก็28ส่วน2ได้แหละ36เป็นรูท54ป่ะส่วน2 96 54ก็เป็น32รูท6เนาะต่อไปหาขนาดของ V นะขนาดของ V คือไอ้ V คือเท่าไหร่ V นี่ตรงเชตตรงนี้ได้ V คือ square root ไม่น่ามีส่วน2เนาะ3ส่วน2กำลัง2บวก1กำลัง2บวกลบ2กำลัง2เท่าไหร่เท่ากับ square root 9ส่วน4บวก1บวก224เท่ากับ square root 9บวก4บวก16ส่วน2เท่ากับรูท29เนาะรูท29ส่วน2นะเพราะฉะนั้นระยะทางคือเอา P0A เนาะ P0A cross V หารด้วยขนาดของ V เท่ากับ3ส่วน2 3ส่วน2รูท6หารรูท29ส่วน2เท่ากับ3รูท6ส่วนรูท29โอเคเก็ตไหมโอเคนะครับแตกเข้าแตกออกเนาะแตกเข้าใช้สูตรที่มีคอสเซต้าก็คือการเอาไปดอทแตกออกใช้สูตรที่มีไซน์เซต้าคือการเอาไปคอสโอเคจบใช่ไหมจบแล้ว1ปีต่อไปชุดที่2อันนี้เป็นชุดที่2นะครับข้อสอบชุดที่2กำหนดจุดมาให้3จุดแล้วข้อที่1คือให้หาสมการอินทิกรัลเสริมนะครับสมการอินทิกรัลเสริมนะแต่ใจความหลักของมันคือสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด AB อันน่ะเห็นไหมสมการเส้นตรงต้องการ2อย่างคือเวกเตอร์ที่ขนานกับจุดบนเส้นแต่ผ่านจุด AB ให้มา2จุดแต่ให้เวกเตอร์มาไหมไม่ให้พอไม่ให้เวกเตอร์มาเราก็ต้องหาเวกเตอร์นะครับโอเค 2.1 วาดรูปเพื่อความสวยงามอ้าวเฮ้ยชื่อนั้นฟึบหาสมการที่ผ่านจุด A 3 2 -1 แล้วผ่านจุด B 1 6 2
โอ้ขึ้นไปหน่อยโอเคอ่ะอุ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรเราต้องการเวกเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสร้างเวกเตอร์ AB สร้าง AB ซะนะ AB คือหัวลบหาง1ลบ3ได้ลบ 2i 6ลบ2ได้ 4j 2ลบ1ได้ลบสัก3k เรียบร้อยเพราะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอ้าวเพราะนั้นตอบสมการเส้นตรงคือสมการเส้นตรงคือท่องตามอาจารย์ x เท่ากับจุดเลือกจุด a นะเลือกจุด a คือ3บวกหน้า x หน้า i คูณ t y เท่ากับจุดคือ2บวกหน้า j คูณ t z เท่ากับจุดคือลบ1บวกหน้า k คูณ t เห็นไหมครับเรียบร้อยได้คะแนนไปแล้วเนี่ยแค่ลบเลขแล้วก็เขียนตอบได้คะแนนเลยเห็นปะง่ายๆต่อไป 2.2 มุกเดิมอีกแล้ว 2.2 มุกเดิมอีกแล้วนะครับให้จุดมา2จุดมันเติมไปจุด 1.4 เดี๋ยวจะมาเขียนนอกกันละกันcopy ได้นะว่า copy copyจุด C เห็นไหมเฮ้ยเออเดี๋ยวชวบโอเคเห็นไหมครับจุด C ปุ๊บเพราะนั้นเราต้องการในสมการอนาคตต้องการเวกเตอร์ตั้งฉากใช่ไหมเวกเตอร์ตั้งฉากกับจุด1จุดนะมีจุดมาให้3จุดเพราะนั้นเราต้องหาเวกเตอร์ตั้งฉากหาไม่ได้เราต้องหาอะไรก่อนเวกเตอร์2อันแล้วมาครอสกันครอสอีกแล้วนะครับเห็นไหมบอกแล้ววันนี้ครอสตลอดเลยหา AB เอามาครอสกับ AC เราจะได้เวกเตอร์ตั้งฉาก n ใช่ไหมเอา AB นี่ AB ไปคอสกับ AC ได้เวกเตอร์ตั้งฉากนะเพราะนั้น AB ได้แล้วเนาะ AB ได้แล้ว AC สร้าง AC นะไอ้ C จุดอะไรวะ C คือศูนย์204เนาะ C คือ204เพราะฉะนั้นไส้ AC คือ2ลบ3ได้ลบ i ใช่ไหมศูนย์ลบ2ได้ลบ 2j 4ลบด้วยลบ1ได้บวก 5k โอเคเพราะฉะนั้นพอได้แล้วปุ๊บอยากได้ n เราก็เอา aB cross AC I J K AB ก็คือลบ2 4 3 AC คือลบ1ลบ2 5นะ
ครูลงมา20 i ครูลงมา -3 j ครูลงมา -4 k ครูขึ้นเป็นเครื่องหมายบวก4 k คูณขึ้นเป็นเครื่องหมายบวก6 i คูณขึ้นเป็นเครื่องหมายบวก10 j เท่ากับ26โอ้เลขมันเยอะจังเลย26 i j บวก7 j k บวก8 k เรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอได้เอ็นแล้วเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบเสร็จปุ๊บจะได้สมการระนาบเลยเนาะจะได้สมการระนาบนักศึกษาท่องหน้า i 26คูณกับ x ลบจุดจุด a ละกันลบ3บวกหน้า j 7คูณกับ y ลบจุด y ลบจุดเลข2ต่อไปบวกหน้า k 8คูณกับ z ลบจุดลบจุดคือลบ1คือบวก1เท่ากับ0นะครับอาจารย์ใช้จุดนี้เนาะเนี่ย3 2 -1 3 2 -1 โอเคอ้าวเพื่อความสวยงามนะครับกระจายอ่ะกระจายมาแล้วเนาะหรือกระจายจะได้นะอาจารย์แอบคิดมาก่อนละ 26x บวก 7y บวก 8z ลบ 84 เท่ากับ 0จบยังเนี่ยระยะทางระหว่างจุดจับระนาบตรงนี้เดี๋ยวเลคเชอร์นิดนึงระยะทางระหว่างจุดจับระนาบนะครับมีสูตรอันนี้พักแป๊บพักแป๊บนะครับระยะทางระหว่างจุดจรณาบมีสูตรนะระยะทางระหว่างจุดกับระนาบนะเมื่อกี้ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นนะครับสูตรต้องเป็นสูตรของการหาดอทหาครอสนะครับแต่นี้มันจะมีสูตรที่มันเฉพาะเลยทีนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังทั้งสองแบบคือแบบจำสูตรกับแบบไม่ต้องจำมีระนาบระนาบก็แสดงว่ามีจุด x 0 y 0 z 0เราต้องการหาระยะ d dot นะแล้วก็พอมีระนาบก็ต้องมีเวกเตอร์ใช่ป่ะเวกเตอร์ตั้งฉากAIบวก bj บวก ck นะแล้วสมการคือ ax บวก by บวก cz บวก d เท่ากับ0สูตรระยะ d โอ้การเขียนไม่ค่อยสวยระยะ d เท่ากับabsolute นะครับวิธีจำสูตรก็คือการใช้สูตรต้องรู้2อย่างรู้สมการแล้วก็รู้จุดข้างนอกนะวิธีการจำสูตรคือหยิบสมการมา x y z ใส่จุด x ใส่จุด x 0 y ใส่จุด y 0 z ใส่จุด z 0ยกสมการนี้มาแล้วใส่จุด a ใส่จุด x 0บวก b
ใส่จุด y 0บวก c ใส่จุด z 0บวก d ย้ำว่าสูตรนี้จะต้องให้ทางขวามือเป็น0นะครับนะจะยกมาได้เนี่ยต้องให้ขวามือเป็น0เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมันต้องมี d บวกตัวเนี้ยคือต้องจัดรูปให้ขวามือเป็น0แล้วหารด้วยขนาดของa กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2อันนี้คือสูตรแล้วถ้าเกิดไม่ใช่สูตรหมายความว่าเฮ้ยวันหนึ่งในภายภาคหน้าเนาะเราเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะครับมีลูกมีหลานนะถือกระดาษมาถามเรานะโอ้เคยเรียนมาแล้วอาจารย์เจตสอนมาเมื่อ20 30ปีมาแล้วจำไม่ได้แล้วสูตรคืออะไรนะครับเราสามารถดีไลน์ได้สมมุติมีจุดเดี๋ยวจะงงไหมเนี่ยแยกหน้าไปเลยแล้วกันเนาะโอเคจะได้ไม่งงมีสมการเนาะก็ต้องรู้มีเดี๋ยวก่อนนะให้มันนี่จุดสมมุติเป็น x 0 y 0 z 0ใช่ไหมแน่นอนว่าเรารู้ n ใช่ไหมพอเรารู้ n เสร็จปุ๊บเราสามารถหาจุดบนนี้ได้นะจุดบนนี้ได้สมมติเดี๋ยวนะไม่ได้บอกชื่อ p แล้วกัน q ถ้ามีสมการระนาบมานะครับเราสามารถหาจุด p ได้นะครับเราสามารถหาจุด p ได้นะครับพอเราได้จุด p ปุ๊บเราสามารถสร้างเวกเตอร์เอาสีไหนดีสีนี้นะสร้างเวกเตอร์นี้ได้นี่คือเวกเตอร์ pq นะทีนี้ถ้าตาเรามองสายตาของเรานะอาจารย์วาดหลายครั้งแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องรู้นะว่าเป็นนี่คือรูปลูกตานะครับจะมีตาดำแล้วก็ขนตานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือสีอะไรดีสีสันสดใสนี่ใช่ไหมอันนี้ n อันนี้ p q ใช่ไหมสิ่งที่ต้องการหาคือนี่ระยะนี้ระยะนี้เพราะนั้นมี n เนี่ยแตกเข้าใช่ไหมนี้มองออกเปล่าเหมือนมองแตกแรงอ่ะแบบที่อาจารย์สอนเมื่อกี้แตกออกนี้แตกออกหาระยะนี้นะแต่นี้ต้องการหาระยะนี้ใช่ไหมเนี่ยระยะจากจุดไประนาบเนี่ยคือระยะนี้ใช่ไหมเนี่ยคือระยะนี้ก็คือแตกเข้าเนี่ยก็คือความยาวตรงเนี้ยมองแตกแรงได้มั้ยเนี่ยม6ฟึบๆเนี่ยใช่มั้ยแตกแรงเข้ามาเนี่ยแตกเข้าเพราะฉะนั้นระยะ D เนี่ยจะเท่ากับเอา PQ ไปดอทกับ N เห็นมั้ยคือแตกเข้ามาเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยฟึบเนี่ยแตกเข้ามาหา N นะครับแตกเข้ามาหา Nนะ
พอแตกเข้าปุ๊บคอสใช่ไหมคอสเซตาแตกเข้าคอสเซตาแตกออกไซน์เซตาเพราะนั้นต้องใช้ดอทเห็นไหมพอเรารู้ว่ามันมีคอสปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยใช้ดอทหรือคอสวะนะตรงนี้เราจะใช้เนี่ยเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ยจะใช้ดอทหรือคอสวะเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้ด้านเนี้ยเราต้องการเข้ามาตรงเนี้ยแต่เข้าก็คอสเซตาคอสเซตาก็คือการดอทแน่เรารู้ดอทเลยทีพออยู่ดีๆเอาเวกเตอร์นี้ไปดอทกับเวกเตอร์อื่นส่งไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีอิทธิพลของเวกเตอร์ n การทำลายอิทธิพลของเวกเตอร์ n เราต้องทำไงด้วยหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ n เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ต้องใส่แอบโซลูทด้วยนะครับนี่เห็นไหมพูดง่ายๆตัวนี้มันก็เหมือนกับหายูนิตเวกเตอร์เล็กๆตรงนี้แล้วตัวนี้มาดอทลงไปบนยูนิตเวกเตอร์ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็พักแป๊บที่บอกนะครับว่ามากล่าวถึง2สูตรนี้นะครับแล้วแต่ว่านักศึกษาจะใช้สูตรไหนนะครับคือจะจำสูตรมันก็จะเร็วนะหรือใครจะลองไปดีไลท์เนี่ยเอาตัวนี้สามารถดีไลท์เป็นสูตรบวกมันคือสิ่งเดียวกันนะครับเพราะมันเท่ากันมันคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นใครจะลองดีไลท์ก็ได้เอาเฮ้ยเดี๋ยวนะคำถามคืออะไรนะเพลินคำถามคือจงหาระยะจากจุด C คือ204โอเคเดี๋ยวกันนะC คือ204ใช่ไหมนะครับหาระยะนะของเดี๋ยวจะไปก๊อปสมุดโชทำไมก็สมการมาก่อนสมการเดี๋ยวนี้นี่สมการนี้ก็หลอกเราด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามันทั้งขวาไม่เป็นศูนย์เห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์จะใช้สูตรเลยนะครับนี่โอเคเพราะนั้นตรงนี้ต้องจัดรูปก่อนจัดรูปเป็น 2x ลบ 3y บวก z ลบ 4 เท่ากับ 0 นะครับเพราะฉะนั้นระยะเท่ากับขนาดของอ้าวท่องนะยกสมการมาสมการนี้ x เติมจุด2เติมจุดคือ2ลบ3 y เติมจุดคือ0บวก z คือ4ลบ4หารด้วย square root ของ2กำลัง2บวกด้วยลบ3กำลัง2บวกด้วย1กำลัง2นะครับ4 4ปุ๊บได้4ข้างบนคือ4ข้างล่างคือเท่าไหร่เนี่ย339 9บวกหนึ่งเป็น10 14รู้14โอเคจบแล้วเห็นไหมถ้าเกิดจำสูตรมันจะส่งบรรทัดตอบมันจะเร็วกว่านะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จำก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องไปสร้างเวกเตอร์นะครับสร้างเวกเตอร์แล้วมาดอทนะครับแล้วหารด้วยขนาดตัวนี้นะลองไปทำดูนะครับนะวัยแห่งการเรียนรู้
ต่อไปข้อสอบชุดที่3โหยาวพรึดๆเฮ้ยไม่ใช่นะว่านี่มันข้อ1โอ้นี่ก็ยาว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 เป็นกิโลเจอโจทย์ยาวๆนี้บางทีงงง่วงเนาะตัวหนังสือเยอะเยอะต้องสงบสติอารมณ์นะจริงๆถ้าอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสอบในห้องสอบเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าต้องทำไม่เรียงข้อนะแต่อาจารย์ถ้าสอบออนไลน์นี่คงต้องเรียงหรือเปล่านะต้องเรียงเนาะอ่ะมีสมการระนาบนะใช้สติอ่านว่ามันคืออะไรนี่คือสมการระนาบกับสมการเส้นตรงหาจุดตัดยังไงวะหาจุดตัดมีระนาบกับมีเส้นตรงมันตัดกันแสดงว่ามันทะลุจิ้มกันนะมันต้องจิ้มกันมันต้องจิ้มกันนี่จะจิ้มกี่จุดจุดเดียวด้วยเพราะฉะนั้นจุดที่มันจิ้มกันคือความเป็นเส้นตรงกับความเป็นระนาบมันคือสิ่งเดียวกันพอมันเป็นสิ่งเดียวกันปุ๊บเราสามารถ 2.1 เราสามารถเขียนแทนในของในสมการของกันและกันได้นะข้อกอไก่นะข้อกอไก่แทน x y z ของเส้นตรงลงไปในสมการระนาบไปเลยทำแบบนี้ไปเลยเพราะมันตัดกันนะมันจิ้มกันทีนึงมันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับนะจุดนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะนั้นแทนลงไปได้เลยเพราะนั้นจะได้ 3 x คืออะไร x คือ1บวก t ลบ2 y คืออะไร y คือลบ2บวก2 t บวก z คือ4 t เท่ากับลบ5เอาพลังก็โซ่ไปนะครับเราก็จะได้3บวก3 t บวก4ลบ 4t บวก 4t เท่ากับลบ5เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไร 3t เท่ากับอันนี้9 12เนาะลบ12เพราะนั้นจะได้ t คือลบ4ใช่ป่ะพอ t คือลบ4ปุ๊บเราก็แทนในสมการเส้นตรงนะจะได้เอ็กเนี่ยเอาลบ4เข้าไปตรงนี้นี่จะได้เอ็กเท่ากับเท่าไหร่ลบ4เข้าไปตรงนี้ลบ3เนาะต้องแทนดูไหม1ลบ4เท่ากับลบ3 y เท่ากับลบ2บวก2คูณลบ4เท่ากับ4ลงไป90ลบ10ใช่ป่ะ z 4คูณลบ4เท่ากับลบ16โอเคเพราะฉะนั้นจุดตัดคือจุดตัดก็คือลบ3ลบ10ลบ16
ต่อไปข้อขอไข่ขอไข่นี่2คะแนนเองนะหาระยะระหว่างจุดนะภาษาเวลาทำเนี่ยจะต้องใช้คือตัวหนังสือมันเยอะนะอาจจะต้องใช้ปากกาขีดลงไปด้วยว่าเฮ้ยเราจะหาอะไรวะเนี่ยระหว่างจุดนี่กับระนาบ2คะแนนเพราะนั้นควรจะจำสูตรนะทำแค่2บรรทัดเนี่ยพอแล้ว2คะแนนเนี่ยนะแสดงว่านะอยู่ดีๆมันก็ให้ระนาบมาระนาบหนึ่งนะครับอยู่ดีๆมันก็ให้ระนาบมาระนาบหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวจันก๊อปเลยดีกว่าสองจุดสองเนาะสองจุดสองเฮ้ยนี่ก็ไก่ก็ไก่อุ้ยขอไข่อ้าวขอไข่ก็คือมีระนาบให้มาแล้วระนาบคือ xเห็นไหมอันนี้เขาต้องจงใจให้เราทำผิดนี่ต้องจัดรูปนี้ด้วยนะย้ายก้าวไปด้วยแล้วก็มีจุดจุดนี้ก็คือลบสามลบสิบลบสิบหกไปทำโต้กันเลยทำโต้กันเองระยะเนาะระยะเท่ากับแอบโซลูทอ้าวยกสมการมา x แทนจุดลบ3บวก2 y แทนจุดลบ10บวก2 z แทนจุดลบ16ลบ9ใส่แอบโซลูทซะแล้วขนาดจริงๆก็คือขนาดของเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากนั่นแหละก็คือหน้า x กำลัง2บวกหน้า y กําลัง2บวกหน้า z กําลัง2นะครับก็ได้อะไรได้เป็นลบ3ลบ20ลบ32ลบ9หารด้วย448 3เนาะข้างล่างเป็น3ข้างบนเป็นเท่าไหร่3252เนาะ52เป็น61 64เรียบร้อย2คะแนนต่อไประยะห่างระหว่างจุดกับเส้นเดี๋ยวต้องก๊อปปี้ซะหน่อยแล้วเพราะว่าขี้เกียจรูดไปรูดมาอ่ะกำหนดจุดและเส้นตรงว่าอย่าลืมนะครับพอตรงนี้ปุ๊บวาดรูปวาดรูปนะเพื่อความบันเทิงนี่เส้นตรงเส้นตรงนี้มีเวกเตอร์ที่มันขนานกับเส้นตรงขนาดแล้วเวกเตอร์นี้คืออะไรเวกเตอร์นี้คือสมมุติอาจารย์เรียก v v คือเท่าไรขนาดกับเส้นตรงหน้า t ของ x คือ i ใช่ไหมเห็นไหมครับ
หน้าทีของ y คือหน้า j ใช่ไหมเห็นไหมครับหน้าทีของ z คือหน้า k ใช่ไหมเห็นไหมครับออกมาจากตรงนี้นะเห็นไหมว่าอยู่ดีๆอ่ะไม่ใช่ว่าเขียนขึ้นมาเลยนะครับเรามองปุ๊บแล้วมันบอกเราว่าไอ้ตัวนี้คือเท่าไหร่นะครับจากแต่ละส่วนนะครับของสมการนะแล้วให้จุด A มาอีกจุด A คือจุด3 0 0ทีนี้พอได้จุด A เฮ้ยเราต้องการจุดบนเส้นนะเพราะเราต้องสร้างเวกเตอร์ไงเราต้องสร้างเวกเตอร์จุดบนเส้นทำไงดีแทนทีไงแทนทีด้วยอะไรดีถึงจะง่ายสุดเนี่ยการหาจุดบนเส้นนะครับคือการแทนทีลงไปจะได้จุดบนเส้นนะใครอยากได้ยากๆอาจจะแทนทีเป็น 25,000 38,000 นะเรื่องของเขานะครับของเราเพื่อความขี้เกียจนะพอเราขี้เกียจปุ๊บเราแทนทีเป็น0เราจะได้ x เป็น0 y เป็น0 z เป็น1เราจะได้จุดหนึ่งนะครับจุดนี้นะจุดนี้คือจุด x เป็น0 y เป็น0 z เป็น1เฮ้ยรู้ได้ไงนี่ไงเป็นจุดที่อยู่บนนี้เพราะแทนทีตัวเดียวกันเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นจุดนั้นถ้าแทนทีด้วยอะไรล่ะนะก็แล้วแต่นะครับใครอยากขยันก็แทนเยอะๆไปนะเราขี้เกียจเราแทนทีเป็น0ฟุ๊บเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างเวกเตอร์นี้ได้นะเราสามารถอาจารย์เรียกตัวนี้ว่าเป็นU แล้วกันเนาะ U เพราะเราต้องการหาระยะเหมือนเดิมอีกแล้วเด็กๆเห็นไหมระยะมันเดินไปแล้วระยะนี้คือแตกเข้าหรือแตกออกนี่ต้องวาดแล้วเนี่ยมองเห็นยังระยะนี้อาจารย์ก็จะเบยแล้วระยะนี้นะครับเราต้องการหาระยะนี้ระยะระหว่างจุด A อ่ะลืมเขียนจุด A กับเส้นตรง L ระยะนี้นะครับระยะที่สั้นที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเนี่ยเราสร้างเวกเตอร์นี้มาหรือเวกเตอร์ U เนี่ยแล้วเราแตกออกจาก V อันนี้คือ V นะอันนี้คือยูนิตของ V นะแตกออกคือเอาอันนี้คูณกับขนาดทรายใช่มั้ยคูณขนาดทรายคือการครอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นระยะเท่ากับเอาเวกเตอร์ u ไปครอสกับ v ทำไมถึงเอาไปครอสเพื่อแตกเพื่อให้มีไซน์เซต้าโผล่ขึ้นมานะครอสเพื่อให้มีไซน์เซต้าโผล่ขึ้นมาแต่ v เห็นไหมว่า v เนี่ยมันก็ยาวนะมันทำให้มีอิทธิพลกับระยะที่ได้เพราะนั้นต้องหารด้วยขนาดของมันเราจะได้ยูนิตเวกเตอร์ตรงนี้เห็นไหมครับหารด้วยขนาดของมันเราจะได้ยูนิตเวกเตอร์ตรงนี้แต่ตรงนี้มันก็เป็นเวกเตอร์เนาะเราต้องใส่หาขนาดอีกทีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสร้าง v ได้แล้วนะสร้าง u ก่อนสร้าง u เท่ากับหัว3ลบ 3i 3ลบ0นะครับ0ลบ0บวก 0i ลบ k อันนี้คือ u เนาะหัวลบหางต่อไปเอา u cross v i k
J K 3 0 -1 V คือ1 2 -1เท่ากับโฟบ 0i โชกลบ j โชกบวก 6k คูณขึ้นเป็นเครื่องหมายบวก 0k คูณขึ้นเป็นเครื่องหมายบวก 2i คูณขึ้นเป็นเครื่องหมายบวก 3j นะ 2iบวก 2J ตรงกันบวกเท่าไหร่วะ 6K โอเคนะเราหาจริงๆเนี่ยมันปิ้นได้นะคือเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวเลขนะตัวเลขสามารถดึงออกมาข้างนอกได้นะค่อยเอาไปหารทีหลังเรามาหาขนาดก่อนขนาดของ u cross v เท่ากับ2กำลัง2บวก2กำลัง2บวก6กำลัง2ถอดรูทอ้าว4 4 36 40 44ใช่ป่ะเราหาขนาดของ v ขนาดของ v คือเท่าไหร่นะ v คือ 1 2 -1 เนาะ1 2 -1 4 5 6 root 6เพราะฉะนั้นระยะเท่ากับรูท44ส่วนด้วยรูท6เออเมื่อยแล้วเนี่ยแต่เมื่อยแล้วถ้ายังไม่เสร็จข้อกอไก่ได้แล้วต่อไปข้อไข่สมการเส้นตรงที่ผ่านจุด A และ B ปะต๊ะนะง่ายๆอันนี้กำหนดมา2จุดจุด A คือ A คือ3 0 0จุด B คือใช่ไหมแป๊บนึง3 0 0กับ0 0 2 0 0 2นะครับต้องการเวกเตอร์ที่ขนานเพราะฉะนั้น AB AB คือหัวลบหางก็เป็นลบ 3i บวก 2k เพราะฉะนั้นตอบเลยเนี่ยนะสมการเส้นตรงคือ x เท่ากับจุด x คือ3ลบ 3t y เท่ากับ0และ z เท่ากับจุดคือ0ใช่ไหมแล้วก็ 2t เห็นไหมอันนี้คือข้อไหนเนี่ยดูก่อนนะข้อนี้ข้อไก่ข้อไข่นิดเดียวเองข้อไข่ต่อไปข้อควายสมการระนาบที่ผ่านจุด A และ B และขนานกับเส้นสมการระนาบวาดแบนๆหน่อยจะได้เห็นเพราะมันฝ
ึบเส้นมันลอยนะจุด A จุด B ใช่ไหมสามศูนย์ศูนย์นี่เป็นศูนย์ศูนย์สองอันนี้ L เดี๋ยวก่อนนะ L คือขนานกับ L อันนี้เขาไม่ได้บอกว่าตัดกันนะครับขนานกันแสดงว่าเวกเตอร์ของมันก็คือนี่ V เนาะในการ copy อุ้ย copy ไม่ได้ V เท่ากับ i บวก 2j ลบ k i บวก 2j ลบ kV เนาะเวกเตอร์ที่ขนาน V I บวก 2J ลบ K นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะการสร้างสมการนี่เขาให้อะไรให้สร้างสมการระนาบใช่ไหมสมการระนาบที่ผ่านเราจะสร้างสมการระนาบนี้นะครับโดยที่นี่เราก็เอา2เวกเตอร์นี้ครอสกันเนี่ยคือมันยังไม่มีเวกเตอร์ตั้งฉากเลยเนี่ยเราจะเอา AB มาครอสกับ V นะครับ AB มาครอสกับ V จะได้ดูหนาๆหน่อยมันจะได้เวกเตอร์ตั้งฉากเนาะ AB ครอสกับ V จะได้เวกเตอร์ตั้งฉากA B cos กับ V เท่ากับ I J K หามาแล้วมั้งใช่ไหมหามาแล้วนี่ A B อ่ะคือลบ3 0 2แล้วก็ V คือ1 2ลบ1นะครับคูณลง0i คูณลง 2j คูณลงลบ 6k คูณขึ้นเป็นเครื่องหมายบวก 0k ลบ 4i ลบ 3j ลบ 4i j ลบ j ลบ 6k โอเคเพราะนั้นได้แล้วโอเคนี่คือสมการไอเวกเตอร์ตั้งฉากนะครับเวกเตอร์ตั้งฉากเพราะฉะนั้นสมการระนาบคือสมการระนาบคือหน้า i คูณกับ x ลบจุดเอาจุด a เนาะบวกหน้า j คูณกับ y ลบจุดบวกหน้า k คูณกับ z ลบจุดเท่ากับ0จุบจับจุบจับออกมาก็คือลบ 4x บวก3 42ลบ y ลบ 6z เท่ากับ0นะหรือจัดให้สวยงามดีกว่าก็คือ 4x บวก y บวก 6z ลบ 12เท่ากับ0เรียบร้อยนะจ๊ะยังไม่จบปิดท้ายชุดที่4สอนงี้ก็ดีเนาะไม่ค่อยง่วงเป็นเนื้อหาในอาจารย์เบื่อเบื่อ
กำหนดคนข้อ 2.1 ให้ป้านะ 2.1 วิธีทำนะครับจัดสมการนะให้อยู่ในรูปมาตรฐานนะครับก็คือ x ลบ0ส่วน2ใช่ไหมเท่ากับ y ลบด้วยลบ1ส่วน3เท่ากับ z ลบ1ส่วนลบ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุด a จุด a คือ0ลบ1 1นะเวกเตอร์ l เวกเตอร์ v ไม่ใช่เวกเตอร์ v คือ 2i บวก 3j ลบ k นะครับจากสมการนี้จัดรูปสมการนี้ให้เป็นแบบนี้เพื่อเราจะได้เอาหลังลบเนี่ยมันจะเป็นจุดแรกจุดที่2จุดที่3แล้วก็ตัวหารมาไว้หน้า i หน้า j หน้า k โอเคเรียบร้อยนี่คือข้อแรกข้อ 2.2 นะใครยังนึกไม่ออกเนี่ยต้องวาดรูปวาดเป็น10รูปแล้วเนี่ยไม่ตรงตรงมีระนาบเนาะระนาบมีเส้นตรง L อยู่บนระนาบ L คือสมการบนเนาะสมการมีเส้นตรง L อยู่บนระนาบวางแผ่เขาเลย L แล้วก็มีจุดนะจุดอยู่บนระนาบจุด B แน่นอนว่าจุด A อยู่บนอะไรจุด A อยู่บนเส้นตรงจบเลยเก็ทไหมสร้าง AB สร้าง AB เนี่ยแล้วก็มาคอสกับอะไรมาคอสกับ V ใช่ป่ะสร้าง AB มาคอสกับ V ก็จะได้เวกเตอร์ตั้งฉากพอได้เวกเตอร์ตั้งฉากก็จบแล้วครอสอีกแล้วนะจ๊ะอ้าว AB เท่ากับ B คือจุด3 0ลบ1นะครับ A คือจุดนี้นะครับที่เราหามาเพราะนั้น3ลบ0ได้ 3i บวก J ลบ 2kใช่ไหมจากนั้นเอา AB ไปคอส V นะนักศึกษาเห็นไหมว่ามันก็ทำซ้ำๆกันเนาะ I J K เนี่ยอาจารย์คอสเป็น10รอบแล้วเนี่ย3 1ลบ2อะไรวะ V 2 3ลบ1เท่ากับ i ก็เป็นลบ i ลบ 4j บวก 9k ลบ 2k
บวก 6i บวก 3j5i ลบ j บวก 7k ใช่ไหมเพราะนั้นสมการใช้จุด a แล้วกันเนาะสมการระนาบคือหน้า i x ลบจุด0หน้า j คือลบ1 y ลบจุดลบ1หน้า k z ลบจุดนะแหมเขียนตกขอบขอขยับหน่อยเขียนนะครับ5ออกมาจากตรงนี้ลบ1ออกมาจากตรงนี้7ออกมาจากตรงนี้แล้วก็ใช้จุด A จุด A อยู่ไหนจุด A ข้างบน0อยู่ตรงนี้ลบ1อยู่ตรงนี้1อยู่ตรงนี้เฮ้ยต้องใช้จุดไหนก็ได้นะว่าใช้จุดไหนก็ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ามีเส้นตรง L อยู่บนระนาบเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นใช้จุด B ดีกว่า L อยู่บนระนาบเพราะนั้นจุดบน L ก็ต้องอยู่บนระนาบด้วยใช่ไหมมีเส้นตรง L อยู่บนระนาบเพราะนั้นใช้จุด A ได้เนาะได้สิโอเคไม่มีปัญหาก็เป็น 5x ลบ y ลบ1บวก7 z ลบ7นะหรือ 5x ลบ y บวก7 z ลบ8เท่ากับ0นะครับนะเพราะว่าเมื่อกี้ว่าจะใช้จุดไหนดีเพราะว่าโจทย์มันบอกว่าสมการระนาบผ่านจุดนี้นะแต่มันไม่ได้บอกผ่านจุดเมื่อกี้อาจารย์ใช้จุด A แต่จุด A อยู่บน L L อยู่บนระนาบเพราะนั้นจุดที่อยู่บน L ก็ต้องอยู่บนระนาบด้วยเพราะนั้นโอเคได้ต่อไปจงหาระยะห่างจากจุดนี้ไปยังระนาบในข้อจุด111ไปยังระนาบนี้นะจุด111ใช่ไหมต่อไปนี่คือระนาบนะที่เราหามานะครับแล้วก็มีจุด111นะครับนะระยะเท่ากับ absolute หยิบสมการมาแทน x ด้วยจุด1ลบ y แทน y ด้วยจุด1บวก7แทน z ด้วยจุด1ลบ8หารด้วย square root หน้า x หน้า y หน้า z เท่ากับ3เนาะ
บวกเป็น3อันนี้ปุ๊บปุ๊บเป็นลบ1เป็นลบ2 5กับลบ2ก็กลายเป็น3หารด้วย77 49 49บวก1เป็น50 50บวก25เป็น75 75ก็เป็นเอา5ออกมาได้เหลือรูท3ข้างล่างตัด3ได้รูท3เรียบร้อยนะครับสองจุดสามอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาพอดีเลยนะทำให้ดูเยอะมากกันนี้กี่ข้อเนี่ยโอ้ดีไหมทำให้ดูครั้งละข้อนะครับครั้งหน้าก็จะเป็นข้อที่3ของอีกเซกชันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูเยอะแยะเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอ stop share stop record นะครับStop share